สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดิซุ่มตีกับภาพพี่น้องมาตามล่าหาสมบัติเนาะค่ะเนาะของเก่าของโบราณของสมัยก่อนจ้ะกับมหาเมืองสถานที่นี่เนาะค่ะเนาะว่าจะมีบอเนาะจ้ะมาดูน้ำกันเด้อจ้าวันนี้เขาก็จะพาพี่น้องมาหาลาส้มบัตรค่ะของเก่าของโบราณเนาะจ้ะเนาะวันนี้ล่มจ้ะล่มล่มหนาวคุณนำมูพญายแล้วเสิร์ฟอยู่ทางผลจ้ะนี่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 โอ้โหได้ได้ได้ได Oh, Max. Oh, yeah. Hear that? Yeah. You have it? You have it? Ah, a yarn for the two books. No, that's not for you. Hello. 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 Yarn. Yeah.ไอ้กูว่าสุดเลยท้อฮะวันนี้นี่เด็กฮะ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 มันโดนที่แกโอ้ยมาเด้อมาเด้อคบไปดิว่ามาคบบนทองแดงโอ้ really it's really yeah it's they make something from this or have ooh wow what is this thongI'm going to go to the next one.
Candy. You know, but this is for a belt. I think. I'm not sure. Can you tell me? It's for belt. To help, like a punch. I did. สวัสดีค่ะนะคะนี่เนาะสมบัติตีไปเก็บไปอันนี้มาจ้ะมาเบิ่งมาได้อย่างแน่ๆนะคะเนาะชิ้นนี้ใหญ่ที่สุดแล้วก็อันนี้นะคะเฮาต้องเอามาน้ําจ้ะเนาะมาดูว่าของไหนมีราคามูลค่ากุสมบัตินี่ของตีแล้วก็ของมูน้ำค่ะเพราะว่าเพิ่นให้มาเนาะเพราะมันมีราคาอันนี้เท่าใดนะคะเพิ่นก็เลยเอาให้เนาะค่ะเป็นให้เฮาสะสมเนาะนี่ค่ะอันนี้อันแรกเนาะจะเนาะเป็นไอ้เหมือนตะบัดเฮาก็สิคอนตอกซิวเนาะจ้ะที่ว่าเวลาเฮาพาฟื้นหรือว่าพาหยังนะคะเนาะนี่เฮาจะเอาใส่อย่างสิแล้วก็ใส่คอนตอกเนาะค่ะอันนี้เอามานําเนาะเพราะเฮาขุดเจอแล้วเฮาก็ต้องเอาเพิ่นขึ้นมานําค่ะเขาจะใส่บ่ใส่ก็ต้องเอามานะคะเนาะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเศษส่วนอย่างสักอย่างนี่แหละค่ะนี่สองอันนี่เขาก็ต้องเอาเพิ่นมานำเนาะจ้ะเนาะอันนี้จะเป็นเหมือนพ่อใหญ่บอกว่าเป็นสิสำหรับเขาเอาไว้ตัดเฮ็ดตัดสร้างอย่างสินะคะนี่แต่ว่ากับบ่แน่ใจเนาะเพราะว่ามันเป็นเหมือนลักษณะเหมือนถ้วยอย่างสินะคะแต่มันจะเป็นมันเป็นเงินเนาะค่ะนี่แล้วก็นี่เพื่อพายาไปตีหวยอันเบอร์22จ้ะอันนี้เป็นที่เขาติดหูแกะนะคะเนาะแล้วก็อันนี้เป็นไอ้ค่อยยังก็ไอ้ตรงเชือกแกะนะคะนี่ติดเชือกแกะอันนี้กระดุมนะคะเนาะแล้วก็อันนี้เป็นลูกกระสุนจะนักๆเลยค่ะกระสุนหินสมัยก่อนนะคะแต่ว่าทำไมเขาจับแล้วเขาต้องเขาเรียกนะเขาต้องล้างมือนะคะเพราะมันจะทำไมเขากินบ่ล้างมือหรอกะเขาเอากินจับยังกินลงไปนะคะเนาะมันจะได้เขาท้องเสียได้ค่ะจะได้เขาบ่สบายได้เนาะข้างในนี่ก็จะเป็นดินเนาะค่ะผสมกับขนแกะนะคะถ้าจับจะไม่ปั่นเป็นก้อนนักๆค่ะก็อาจผสมกับอันไปน้ำค่ะอะไรนะอันเคยในกระบาลเท่าเอิญไปยังก็ค่ะอลูมิเนียมบ่จ้ะอย่างประมาณนี้แหละเดสมาสองก่อนของซุ้มตีก่อนหนึ่งแล้วก็ของพ่อโมพญายก่อนหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นหัวเข็มขัดจ้ะคิดว่าเด้หัวเข็มขัดแต่ว่ามันเป็นของโบราณเนาะค่ะเนาะของสมัยก่อนเนาะจ้ะเนาะนะคะมันก็จะเป็นแบบว่ามีแบบคดๆแบบนี้นะคะคิดว่าถ้าเป็นหัวเข้มขัดก็จะเป็นเสือหรือว่าเป็นอย่างสักอย่างนึงนะคะมันจะมีตัวนึงที่ว่าเป็นกลมๆคือกันเนาะค่ะกับสีสวมเข้าไปแบบนี้เนาะนี่ค่ะส่วนก็เป็นตะปูเนาะค่ะเป็นตะปูนะคะแล้วก็อันนี้ของโมกุญใหญ่เป็นยี่ห้อรถเนาะเป็นได้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอย่างสักอย่างนะคะนี่แต่เฮาต้องเอาเพิ่นมานําเนาะค่ะเนาะแล้วนี่นะจ๊ะเป็นเหรียญสลึงเนาะค่ะเนาะเหรียญนี้นะคะมีอายุประมาณที่จะจากที่ตีเบิ่งเนาะค่ะเนาะมันมีอายุประมาณ113ปีเนาะค่ะมันพ.ศ.19อีหยังบุค่ะข้างล่างนี่มันต้องใส่เครื่องขยายเบิ่งเนาะค่ะบ่ใหญ่ขยายเบิ่งอยู่หมดนั้นถ้าแม่นเหรียญที่ไม่มีสิสมบูรณ์ที่สุดนะคะแล้วก็บ่ทันมีการใส่งานเลยนะคะเนาะคือเฮาไม่สะสมไว้นะคะถ้าแม่นเฮาจะขายคืนให้เพิ่นเนาะจ้ะเนาะคือบอกว่ามันต้องเป็นเหรียญที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็สิได้ราคาเหรียญนึงเนี่ยค่ะตกอยู่ที่ประมาณ 30,000 บาทนะคะเนาะเหรียญนี้ค่ะถ้าเป็นเงินคนก็ประมาณ10,000คนจ้ะ
แต่ว่ามันก็แล้วแต่ว่าสภาพนะคะสภาพว่ามันสมบูรณ์ซ้ำใดเนาะแต่ว่าอันนี้สิที่ส้มตีเก็บใดนะคะมันจะแตกนะคะเพราะมันอยู่เคลื่อนเลยนะมันอันนี้โดนแล้วจังจะเนาะอยู่ในดินโดนนั่นสิคะคือสถานที่ที่ส้มตีไปเก็บไปพากันไปหานะคะมันเป็นสมัยของคนยุคไวกิ้งเนาะจ้ะยุคสมัยโบราณเนาะตั้งแต่พันปีนะคะเพิ่นพากันยางเพิ่นอาจจะเดินทางเรื่อยๆสิคะแล้วก็มาหยุดตรงเนี่ยแล้วก็พากันยางขามไปอีกเมืองนึงสิคะก็สิเดินทางไปนะคะบริเวณที่ส้มตีไปหาเนาะค่ะบริเวณว่าเฮาไปเดินเรื่อยเนาะจ้ะเนาะเฮาต้องขออนุญาตเจ้าของที่เพิ่นก่อนค่ะเจ้าของฟาร์มเพิ่นก่อนเนาะค่ะแล้วก็พอได้ขออนุญาตแล้วเฮากลับไปหาเนาะค่ะถ้าเกิดว่าเฮาไปเจอของที่มีราคาเนาะค่ะว่าสิเป็นทองเป็นหยังก็ซาเนาะค่ะที่มีมูลค่าหลายๆนะคะเฮาต้องหานนะคะหานให้เจ้าของฟาร์มเพิ่นนําเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเฮาจะเขาเรียกนะเฮาจะเอาเฮาไปหากับจริงแต่ว่าเฮากับบ่มีสิทธิ์เอามาเป็นของเจ้าของใดๆโดยอันเนี่ยแล้วก็บางยาเนาะค่ะที่มันมีคุณค่าทางจังประวัติศาสตร์ของเพิ่นนั่นสิค่ะถ้าแม่นเฮาเจอเฮาต้องเอาคืนให้กับประเทศเพิ่นเนาะค่ะเนาะเฮาก็สิบ่สามารถเอามาครอบครองได้จังซี่นะคะแล้วก็สถานที่ที่ซุ่มตีไปนะคะซุ่มตีสีเบิ่งแมพนะคะเป็นแมพสิสมัครที่เฮาเจ้าเฮ็ดเขาเรียกนะสมัยโบราณเฮาเจ้าบ่ถ้าเจ้าเขียนด้วยมือนะคะก็สิเบิ่งเนาะเบิ่งเขาเจ้าก็สิบอกว่าถ้าเจ้าอยู่ตรงใดแล้วก็ไปไสแน่สิคะซุ่มตีก็สิไปตามล่าหาพวกเนี่ยสมบัติของเก่าเนี่ยค่ะตามถนนเส้นทางเนี่ยเขาเจ้ายางเนาะค่ะเนาะแล้วก็คนที่มีเงินเนี่ยก็จะไปทางเรือนะคะแล้วก็ไปทางเรียกนะไปกับมาสิคะแบบก็สมัยบ้านเฮาก็สิมีเรียนเนาะค่ะแล้วก็ไปก็มานะคะหรือบางคนก็นั่งมาไปเลยสิค่ะข้ามจังหวัดไปสิบางคนถ้าบ่มีเงินคือคนบุคคลธรรมดาสิแบบบ่ใครมีเงินแน่สิก็อาจจะเดินเท้าไปเรื่อยๆสิค่ะเนาะค่ะก็ไปพักจุดต่างๆสิเนาะส้มตีก็สิไปตามแมปที่เขาเจ้าเขียนไว้นะคะแล้วก็จะไปหาแล้วก็อีกที่นึงที่ทีมคิดว่าน่าจะมีสมบัติแน่นอนเนาะค่ะก็จะเป็นพวกสุสานเก่านะคะลุมฝังศพเก่าเพราะว่าสมัยโบราณเนาะถ้าเจ้าตายสายถ้าเจ้าจะฝังตรงหันนะคะถ้าเจ้าจะมีการเคลื่อนย้ายศพเนาะแล้วก็เขาเลยนะเขาก็จะว่างพวกสมบัตินะคะเงินทองอย่างเขามีค่านะคะลงไปเนาะค่ะกับคนที่เสียชีวิตนำเนาะค่ะเนาะแล้วก็ถมนะคะสังเกตเบิ่งมองใดทุกทีซุ่มตีขับรถผ่านนะคะมองใดที่เป็นฟาร์มนะคะเป็นฟาร์มถ้าทำถ้าเป็นฟาร์มโปรตีนแล้วเขาจะไถให้มันเป็นที่พื้นที่ราบนะคะเนาะในการเพาะปลูกแต่ว่าสถานที่ใดที่มันที่เขาเจ้าบอไถนะคะก็คือสถานที่นั้นน่ะมีศพนะคะมีศพคนตายอยู่สมัยก่อนนะคะเนาะเขาเจ้าจะเอาหินเทิ่นๆๆๆเป็นถาบันเฮาเป็นพ่นๆนะคะเป็นพ่นไปนะคะแถวๆในเมืองแหละค่ะจะเห็นหลายจะค่อนข้างหลายแล้วก็บางพื้นที่เนาะเพื่อสิเฮ็ดให้เฮาเขาไปเบิ่งใดเนาะค่ะเป็นอาจจะเป็นนักรบนะคะที่เพิ่นมาเสียชีวิตจังซี่ค่ะเพิ่นก็จะเฮ็ดให้เฮาเปิดให้เฮาเขาไปชมใดจังซี่ค่ะเพิ่นก็จะหินถมๆกันไปนั่นแหละค่ะที่ปีกายเนี่ยที่ไปก็ไปเจอสถานที่นึงเนาะเพิ่นให้เฮาเขาไปรับชมใดนะคะเพิ่นก็จะเฮ็ดเป็นหินเอาหินคือเอาศพลงไปหลายศพนะคะเป็นรอยศพแล้วก็เอาหินถมๆดินถมขึ้นไปนะคะเพื่อจะเขียนประวัติไว้นะคะเนาะเฮาเขาไปอ่านไปเบิ่งใดไปชมใดจังซี่ค่ะนั่นแหละแต่ว่าบริเวณบางจุดเพิ่นก็จะปล่อยให้เฮาเขาไปนะคะเนาะนั่นแหละค่ะแต่ทุกครั้งที่เฮาจะไปสิเฮาต้องขอได้รับการอนุญาตจากเจ้าของฟาร์มเพิ่นแล้วก็พ่อใหญ่บอกตีว่าทุกปีเนาะทุกปีถ้าเป็นบ้านเฮาก็สิมีการบวงสรวงหรือมันนั่นก็เขาเลยนะเฮ็ดพิธีเนี่ยก่อนจะลงหน้าเนาะค่ะเนาะเกี่ยวลงหน้าเฮ็ดหน้าสิเพื่อที่จะให้เจ้าของได้ผลผลิตนะสินะคะแล้วก็ทุกปีจะคนอยู่นี่เนาะค่ะเพิ่นจะผู้ใดที่มีเงินแน่เนาะค่ะมีเงินแน่เพิ่นก็จะย่นเหรียญที่มีราคาสูงเพื่ออาจจะเชื่อว่าถ้าเพิ่นย่นเหรียญลงไปที่เหรียญที่มีมูลค่าหลายบาทจังซี่เนาะเพิ่นก็อาจจะได้ผลผลิตหลายคือกันจังซี่นะคะกลับขึ้นมาสิค่ะแล้วก็ผู้ใดที่บ่มีเงินเนี่ยก็จะเอาเป็นเงินพวกเงินเหรียญอย่างสิค่ะโปรยไปก่อนจะลงเฮ็ดโป
ลูกข้าวปลูกยังปลูกยังก็ว่าไปเนาะจ้ะเนาะแล้วค่ะคือมันเป็นประเภทนี้ของเพิ่นเนาะจ้ะเพราะไงก็ว่าทุกเบอร์นี่ ทุกเบอร์นี่เขาเจ้ายังเฮ็ดอยู่นะคะมีการป่วยเรียนไปเนาะแล้วซุ่มติ๊กอ่ะนะคะแล้วไปเจอกะถ้าเป็นเงินเป็นอย่างนั้นสิคะที่มันมีมูลค่าบ่หลายเนาะค่ะอายุบ่หลายปีก็สามารถเก็บไว้ได้เนาะเราเขาเรียกนะสมมติว่าอันเรียนที่เขาหามาได้นะคะถ้าเกิดว่าเขาจะขายเนาะถ้าไปเบิ่งเขาสิมีอันเลทของแต่ละอย่างเนาะจ้ะเนาะของเก่านะคะเพิ่นจะเขียนเพิ่นก็สิมีเลทไว้แต่ละอย่างเนาะค่ะเพิ่นซื้อขึ้นเนาะถ้าเป็นเหรียญพวกเหรียญเงินนะคะพวกเป็นเงินเนาะแต่ว่าก็ขอให้มันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะเพิ่นถึงจะค่อนข้างจะได้ราคาหลายเนาะถ้าของเก่ากับจริงแต่คุณภาพบ่ดีบ่คือมันมีการสำรวจแล้วหรือว่าการใช้งานแล้วก็อาจจะมีการตามลงมาอีกนะคะเนาะนะจ๊ะตีก็เลยในราคาของตีก็คือของทั้งหมดตีได้มากนะคะโลกของหมู่คนใหญ่ของซุ่มตีมินี่นี่เนี่ยมินี่แล้วก็มีลูกหินนะคะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็หินแล้วก็อันนี้ซึ่ง2อย่างนี่คือแบบว่าตีก็จะเก็บสะสมไว้นะคะเนาะนี่2อย่างนี่คือมันมีมูลค่าเนาะค่ะเนาะมันเป็นของที่คนสมัยก่อนเขาใส่นะคะตีก็จะเก็บไว้แต่ว่าซุ่มนี่มันเป็นของที่ว่าเหมือนกับเขาเรียกนะมันบ่ใครไม่มูลค่าเนาะค่ะแล้วก็ตัวนี้ตีก็จะเก็บไว้นํานะคะเนาะเพื่อที่จะเก็บไว้เป็นแนวสะสมนะคะเพราะตีเป็นคนที่มักของเก่าของโบราณอยู่แล้วนะคะเนาะแล้วก็ถ้าเห็นก็สิเก็บสะสมไว้ต่อให้มันบ่มีมูลค่าอีหยังแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกนะอีหยังที่เป็นเก่าๆนะมันสิเฮ็ดให้มันมีคุณค่าเนาะค่ะเนาะตีก็เลยจะเก็บไว้นะคะแล้วของพวกนี้ก็เก็บคือกันค่ะเพราะว่าเฮาหามาแล้วเฮาต้องเอาเพิ่นมาถ้าเฮาขุดเพิ่นขึ้นมาจากดินแล้วเฮาต้องเก็บเพิ่นมาพร้อมนะคะเนาะนี่แหละค่ะก็มีโอกาสนะคะซุ่มตีก็สิพากันไปเหมือนกับไปสถานที่ที่อาจจะเป็นเขาเรียกนะแรงน้ำแม่น้ำที่มันสะลงมานะคะเป็นน้ำตกที่มันไหลลงมานะคะเนาะบางเทื่ออาจจะพอกท่องอย่างนั้นสิเนาะถ้ามีโอกาสนอกจากตีก็อยากไปหาแบบนั้นคือกันเอาแคมปิ้งไปนอนแล้วก็ไปหล่อนท่องอย่างนั้นสินะคะแต่มันก็บ่ได้ง่ายเนาะเพราะว่าน้ำอยู่นี่มันค่อนข้างจะเย็นเนาะค่ะเพราะน้ำมันเป็นน้ำตกจ้ะหิมะอย่างสิมันไหลลงมาสิค่ะมันก็จะเย็นเนาะจะไปก็สิไปช่วงหน้าฮ้อนนั่นสิค่ะตีเคยไปทายคนเฮาเจ้าหล่อนทองอยู่เนาะค่ะแล้วเฮาเจ้าถามว่าเฮาเจ้าได้บ่เฮาเจ้าก็ได้เนาะแต่มันก็ได้น้อยนะคะเพราะว่ามันต้องไปหลายๆหม่องที่มันเป็นน้ำตกที่ละลายไหลลงมาแห้งๆนะคะพัดลงมาเนาะน่าจะแต่ว่าอันนี้มันเป็นงานอดิเรกของซุ่มเฮาค่ะคือบอกว่าหลังจากเทปบ่ได้เฮ็ดอีหยังแล้วบ่ได้มื้อใดรู้สึกเบื่อๆนะคะอยากพักผ่อนก็พากันออกไปเนี่ยค่ะนี่ล่ะหาสมบัติของเก่านะคะเนาะแล้วก็เอามาลงในกลุ่มของมันจะมีกลุ่มของเฉพาะคนที่ปัญหาของแบบนี้นะคะก็ไปลงให้กันเบิ่งนะคะว่ามื้อนี้ได้อีหยังมาแน่อย่างสินะคะเนาะเป็นเจ้ากรรมเฮ็ดน้ำกันนั่นสิค่ะแต่ว่ากลับไปคนละสถานที่เนาะแต่ว่าเขาย่ำเฮาหามาได้สิก็สิมาลงให้กันเบิ่งนั่นนะคะโอเคค่ะคลิปนี้กับคลิปวิดีโอนี้กับบ่ได้มีหยังหลายนอกจากนั้นก็คือเอามาสรุปให้เบิ่งเนาะว่าของที่ตีได้มาเนาะค่ะมีหยังแน่เนาะแล้วก็อันใดที่มีมูลค่าที่สุดก็คือสิตีบอกนะคะก็จะเป็นตัวนี้กับตัวนี้เนาะค่ะที่ตีคิดว่ามีมูลค่านะคะแต่ว่ามันก็ขายบ่ได้เพราะว่ามันเป็นของที่แบบว่ามันบ่ได้สมบูรณ์นะแต่ว่าเอามาให้เบิ่งว่าถ้าเป็นเหรียญที่มันสมบูรณ์ที่สุดนะคะมันก็ขายได้อยู่ในราคาเรทประมาณนี้นะคะประมาณ10,000กว่าคนเงินคนนะคะเนาะนะคะโอเคค่ะไปแล้วจ้าพรคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเด็ดๆๆเออหน้ามาจ้ะสวัสดีค่ะ